นับตั้งแต่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2491เป็นต้นมาเคยมีการเปลี่ยนชื่อทางการของประเทศหลายครั้งชื่อที่ชาวต่างประเทศคุ้นเคยมากที่สุดคือสหภาพพม่ามีความหมายว่าการอยู่ร่วมกันของชาวพม่าต่อมาในพุทธศักราช2532ได้เปลี่ยนชื่อประเทศทางราชการใหม่ว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาต่อมาในพุทธศักราช2554มีการเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่อีกครั้งเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคำว่าเมียนมามีความหมายกว้างกว่าคำว่าพม่าเพราะหมายถึงการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติมิใช่ชาวพม่าเพียงชาติเดียวอย่างไรก็ดีคนไทยยังคุ้นเคยเรียกว่าประเทศพม่าพม่ามีเมืองใหญ่อันดับหนึ่งคืออดีตเมืองหลวงเก่านครย่างกุ้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆศูนย์พาณิชยกรรมสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสถานที่ราชการบางหน่วยงานและพระมหาธาตุเชเวดากองเมืองใหญ่อันดับ2คือเมืองมันดาเลเป็นศูนย์พาณิชยกรรมที่มีความสำคัญรองจากย่างกุ้งโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ติดต่อค้าขายกับจีนและเป็นตลาดซื้อขายหยกและอัญมณีที่สำคัญของประเทศการแบ่งเขตการปกครองประเทศพม่าแบ่งเป็น7มณฑลที่มีชาวพม่าอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่และ7รัฐที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่7มณฑลในพม่า1เขตตะนาวสีเมืองเอกคือทวาย2เขตพะโคเมืองเอกคือพะโค3เขตมันดาเลเมืองเอกคือมันดาเล4เขตมาเกลเมืองเอกคือมาเกล5เขตย่างกุ้งเมืองเอกคือย่างกุ้ง6เขตสกายเมืองเอกคือสกายและ7เขตอิระวดีเมืองเอกคือพะสิม7รัฐในพม่า1รัฐกะชินเมืองเอกคือมิจีนา2รัฐกะยาเมืองเอกคือหลอยก่อ3รัฐกะเหลี่ยงเมืองเอกคือปะอาน4รัฐฉานหรือรัฐไทใหญ่เมืองเอกคือตองยี5รัฐชินเมืองเอกคือฮะคา6รัฐมอนเมืองเอกคือมะละแม่งและ7คือรัฐยะไข่เมืองเอกคือซิตเวประวัติศาสตร์พม่าโดยสังเขปแบ่งออกเป็น8สมัยได้ดังนี้สมัยที่1ก่อนประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ยุคโบราณสมัยสังคมการล่าสัตว์ที่ใช้เครื่องมือหินกระเทาะมีอายุราว7ล้านปีมาแล้วจนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่7ก่อนพุทธศักราช700เป็นช่วงเวลาก่อนมีการใช้ตัวหนังสือเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพม่ามีการค้นพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไปเนื่องจากพม่ามีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นที่อยู่ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประกอบด้วยภูเขาถ้ำเพิงผาที่ราบเชิงเขาแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์จากหลักฐานที่ค้นพบส่วนมากอยู่ในบริเวณภาคเหนือแถบลุ่มแม่น้ำสารวินแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำชินวินที่ราบสูงในรัฐฉานและบางส่วนทางตอนใต้บริเวณรอบอ่าวเมาะตะมะหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบเช่นขวานหินขัดลูกปัดเครื่องประดับงานสำริดที่ยังเป็นแบบเรียบง่ายเหมาะกับการใช้สอยทั่วไปสมัยที่2แรกเริ่มรับอารยธรรมอินเดีย
ช่วงพุทธศตวรรษที่7ถึง11หลังจากการค้นพบศิลาจารึกที่เมืองนาตรังประเทศเวียดนามและกำหนดอายุว่าประมาณพุทธศตวรรษที่7นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่สรุปว่าอารยธรรมอินเดียเริ่มแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่7ถึง8เมืองท่าโบราณที่สำคัญในพม่าคือเมืองสะเทิมเมืองพระโคที่อยู่ในแถบอ่าวมอตมะเมืองธัญวดีและเมืองเวสาลีในรัฐยะไข่ซึ่งตั้งติดทางด้านอ่าวเบงกอลพบหลักฐานหลายอย่างทำให้เชื่อได้ว่ามีการติดต่อกับอินเดียแล้วที่สำคัญคือที่เมืองธัญวดีและเมืองเวสาลีในรัฐยะไข่พบหลักฐานจำนวนมากทั้งที่เป็นจดหมายเหตุของชาวกรีกศิลาจารึกโบราณสถานและศิลปกรรมต่างๆแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่มีการติดต่อค้าขายกับอินเดียมาก่อนสมัยที่3ปยูมอนโบราณและอารคันหรือยะไข่ช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15พวกปยูเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15แถบตอนกลางของลุ่มแม่น้ำอิระวดีคำว่าปยูตามเอกสารจีนออกเสียงว่าเปียวนักวิชาการมีความเห็นต่างกันบางท่านเชื่อว่าปยูเป็นบรรพบุรุษของชาวพม่าปัจจุบันบางท่านเชื่อว่าเป็นคนละเผ่าพันธุ์เนื่องจากใช้คนละภาษาและมีหลักฐานว่าในสมัยหลังพวกปยูพม่าได้เริ่มอพยพลงมาจากเทือกเขาทิเบตที่อยู่ทางตอนเหนือชนกลุ่มนี้เป็นเชื้อสายอินโดทิเบเตียนเมืองศรีเกษตรเป็นราชธานีแห่งแรกมีหลักฐานว่ามีกษัตริย์ราชวงศ์วิกรมเป็นผู้ปกครองเมืองเบกชาโนเป็นราชธานีแห่งที่2เจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง13จึงได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่ฮาลินซึ่งอยู่ทางตอนเหนือจนถึงพุทธศตวรรษที่14จึงเสื่อมลงเนื่องจากการรุกรานของอาณาจักรน่านเจ้าที่แผ่อิทธิพลลงมาจากภาคเหนือแถวมณฑลยูนานได้กวาดต้อนชาวไปอยู่ 3,000 ครอบครัวจากเมืองฮาลินไปอยู่อาศัยบริเวณที่ตั้งของเมืองคุนหมิงในปัจจุบันมอญโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง15เป็นชนชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่พบหลักฐานว่าอาศัยอยู่ในแถบอ่าวมอตมะเช่นที่เมืองสะเทิงเมืองทวายเมืองมาริดและเมืองใกล้เคียงบริเวณเมืองท่าชายฝั่งเหล่านี้ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีของกลุ่มชนชาติมอญโบราณกระจายอยู่ประปรายอารคันหรือยะไข่โบราณช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16จากหลักฐานที่เป็นจารึกกล่าวว่ากษัตริย์ในราชวงศ์จันทราปกครองต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่เมืองธัญวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่10ถึง12ต่อมาที่เมืองเวสาลีระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง14เมืองโบราณแถบหุบเขาเลมโรซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณเทือกเขาทิเบตและรวมตัวตั้งบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นเช่นอาณาจักรพุกามและเข้ามาแทนที่ชาวอารคันบางส่วนในอาณาจักรอารคันโบราณด้วยต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองมร็อกอูสมัยที่4จักรวรรดิที่1พุกามช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง19ในการกำหนดอายุสมัยพุกามเริ่มตั้งแต่พระเจ้าอนิรุธขึ้นครองราชสมบัติในพุทธศักราช1587เป็นประเด็นที่ชัดเจนเพราะมีหลักฐานทางโบราณคดีจารึกและศิลปกรรมจำนวนมากรองรับส่วนหลักฐานที่กล่าวถึงในสมัยก่อนหน้าพระเจ้าอนิรุธมีเพียงพงศาวดารฉบับหอแก้วและหลักฐานอื่นอีกเล็กน้อยเท่านั้นสมัยนี้
ถือเป็นสมัยที่รุ่งเรืองของชนชาวพม่าอย่างแท้จริงและเป็นสมัยจักรวรรดิที่1ของชนชาวพม่าที่มีการขยายอาณาเขตไปกว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาเขตครอบคลุมภาคใต้แถบอ่าวมอตมะภาคตะวันออกถึงแคว้นอาราคันภาคเหนือถึงต้นแม่น้ำอิราวดีและชินวินที่ราบสูงไทยใหญ่หรือรัชฉานสมัยที่5จักรวรรดิที่2สมัยหลังภูกามจนถึงสิ้นราชวงศ์ตองอูช่วงพุทธศักราช1830จนถึง2295หลังอาณาจักรภูกามล่มสลายลงพม่าได้แตกออกเป็นหลายกลุ่มในภาคใต้มีกลุ่มชาวมอญตั้งตนเป็นใหญ่ที่เมืองมอตมะและหงสาวดีมีพระเจ้าฟ้ารั่วเป็นกษัตริย์พวกยะไข่ได้แยกตัวเป็นอิสระตั้งราชธานีอยู่ที่เวสาลีทางภาคตะวันตกของพม่าชาวพม่าแตกเป็นหลายกลุ่มเช่นกลุ่มตองอูกลุ่มแปรกลุ่มอังวะรวมทั้งมีชาวไทยใหญ่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์อยู่ที่ภาคเหนือแถวเมืองสกายด้วยในที่นี้จะขอลำดับเป็นกลุ่มเท่าที่พอมีหลักอ้างถึงดังนี้ 1. ชาวมอญทางตอนใต้มีหัวหน้าชื่อว่าวาเรรุหรือพระเจ้าฟ้ารั่วคนไทยรู้จักในนามมักกะโทตั้งมั่นอยู่ที่เมืองมอตมะ 2. พระเจ้าทำเจดีครองราชช่วงพุทธศักราช2015จนถึง2035เดิมบวชเป็นพระชื่อมหาปิฎกธรในรัชกาลนี้ได้บูรณะพระธาตุมุเตาหรือชเวมอดอสร้างพระนอนชเวทันเยืองและสร้างวัดกัลยาณีที่เมืองหงสาวดี 3. ชาวพม่าที่ตองอูหรือราชวงศ์ตองอูหลังภูกามล่มสลายที่เมืองตองอูชาวพม่าได้มาตั้งถิ่นฐานรวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากจวบจนพุทธศักราช2029เมืองตองอูมีความสำคัญมากขึ้นมีกษัตริย์ปกครองทรงพระนามว่าพระเจ้าเมงคยินโยเมื่อสิ้นรัชกาลพระโอรสได้ขึ้นครองราชต่อมาทรงพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวงตี้แต่ในปลายรัชสมัยเกิดจลาจลวุ่นวายพระเจ้าตะเบงชเวงตี้ถูกพวกมอญที่หงสาวดีจับตัวไปปลงพระชนพระเจ้าบุเรงนองได้ขึ้นครองราชต่อมาเมื่อสิ้นรัชกาลของพระเจ้าบุเรงนองพระโอรสคือมังชัยสิงห์ได้ขึ้นครองราชต่อมาทรงพระนามว่าพระเจ้านันทบุเรงและสิ้นสุดสมัยราชวงศ์ตองอูสิ้นสุดยุคจักรวรรดิที่2และประวัติศาสตร์พม่าสมัยที่5สมัยที่6จักรวรรดิที่3ราชวงศ์กองบองหรืออลองพะจนถึงสมัยอังกฤษปกครองในช่วงพุทธศักราช2295จนถึง2428หลังจากสิ้นราชวงศ์ตองอูพม่าแตกเป็นหลายกลุ่มอีกครั้งในช่วงนี้มอญเริ่มกลับมามีอำนาจใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2295มีชาวพม่าคนหนึ่งชื่ออ่องใจยะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านชื่อมุชโชโบหรือชเวโบได้ตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมผู้คนต่อต้านพวกมอญสามารถรบชนะมอญได้จึงมีชาวพม่าอื่นๆเข้ามาเป็นพวกจำนวนมากเมื่อได้ดินแดนมากขึ้นจึงตั้งตัวเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอลองมินตาคีซึ่งไทยเรียกพระเจ้าอลองพญาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์กองบองตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองมุชโชโบที่ให้ชื่อใหม่ว่าเมืองรัตนสิงห์พระเจ้าอลองพญามีราชโอรส6พระองค์ซึ่งเรียงลำดับการครองราชของราชโอรสได้ดังนี้ 1. พระเจ้ามังรอกครองราชในพุทธศักราช2303จนถึง2307ได้ขึ้นครองราชต่อมาทรงพระนามว่าพระเจ้านาวดอจี 2. พระเจ้ามังระ
ครองราชในช่วงพุทธศักราช2307จนถึง2319พระองค์ได้ขึ้นครองราชต่อมาทรงพระนามว่าพระเจ้าสินพยูชินหรือพระเจ้าช้างเผือก 3. พระเจ้าสินคุหรือสินคูมิน 4. พระเจ้าประดุงหรือโบดอพยา 5. พระเจ้าพาคยีดอเอกสารไทยเรียกพระเจ้าจักรกายแมงครองราชช่วงพุทธศักราช2362จนถึง2380พระเจ้าแสกเมงหรือพระเจ้าสารวดีครองราชในช่วงพุทธศักราช2380จนถึง2389 7. พระเจ้าพุกาแมงหรือพระเจ้าปะกันมินครองราชพุทธศักราช2389จนถึง2396และ 8. พระเจ้ามินดงขึ้นครองราชต่อมาในพุทธศักราช2396สมัยที่7อังกฤษปกครองพม่าจนถึงได้รับเอกราชในช่วงพุทธศักราช2428จนถึง2491อังกฤษปกครองพม่าเป็นเวลา63ปีในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2491อังกฤษประกาศให้เอกราชแก่พม่าอย่างเป็นทางการมีประธานาธิบดีคนแรกเป็นชนกลุ่มน้อยชื่อเจ้าฟ้าทเวเทียสอพวาแห่งเมืองยองห้วยมีนายกรัฐมนตรีชื่ออูนุสมัยที่8หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษช่วงพุทธศักราช2491จนถึงปัจจุบันหลังจากพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2491อูนุได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพม่าแทนนายพลองซานแต่เนื่องจากอูนุไม่มีบารมีเทียบเท่านายพลองซานคนส่วนใหญ่ไม่ให้ความเชื่อถือและความร่วมมือทำให้ในช่วงแรกการบริหารงานดำเนินไปไม่ราบรื่นความพยายามจะฟื้นฟูประเทศทำได้ลำบากประกอบกับเศรษฐกิจโลกตกต่ำอันเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่สองและพม่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนในพุทธศักราช2505นายพลเนวินหนึ่งในอดีตสมาชิก30สหายได้ทำรัฐประหารรัฐบาลของอูนุตั้งตนเป็นผู้นำเบ็ดเสร็จดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีประกาศปิดประเทศไม่คบค้าสมาคมกับใคร